ครับพี่บอสสวัสดีครับ Let's go finally ฮะ yeah How did you know me man I saw on YouTube I saw Tang Mo's video with Paddy and then I watched it and then you came up underneath it and then I watched all of it bro แบบเพราะว่าผมอยู่อังกฤษใช่ป่ะแบบภาษาไทยของผมอ่ะมันแบบไม่ค่อยแบบเก่งขนาดนั้นแล้วเพราะว่าผมอยู่อังกฤษ2 ปีอ่ะก็เลยแบบดูวิดีโอพี่พยายามแบบเอากลับมาในหัวครับครับผมจอชแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ถามคำถามไปเรื่อยๆจัดไปผมเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฮาโร่ครับไป14 ปีทแีล่้กรวุงเทพใช่ครับแล้วมาอยู่ได้ยังไงครับตอนนั้นพ่อแม่เป็นครูที่โรงเรียนอินเตอร์ครับอ๋อที่ประเทศไทยใช่เป็นครูอังกฤษอ๋อก็เลยมาอยู่ด้วยตั้งแต่กี่ขวบครับ2 ขวบครับโอ้2 ขวบอยู่จนถึงอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้18ครับ18อ๋ออยู่ just แบบว่าเพิ่งย้ายกลับไปที่อังกฤษนะครับใช่ครับอยู่อังกฤษ2 ปีแล้วอ๋อย้ายไปตอน16ใช่ไหมใช่ครับอย่างนั้นตอนที่อยู่ไทยอยู่ก็พูดภาษาไทยนะครับใช่ครับแบบผมเป็นคนที่แบบชอบประเทศไทยมากแบบแล้วแบบคุยกับ locals แบบเห็นก็คุยแบบทุกทีอะพี่ว้าว that's very cool yeah ทำไมถึงย้ายกลับไปอยู่อังกฤษครับพ่อแม่ divorce ครับแบบ broke up อะโอเค it's okay bro แม่ไม่อยากอยู่ไทยแล้วเพราะว่าชอบแบบเขาชอบประเทศไทยนะแต่แบบอังกฤษคือบ้านเขาอ่ะเขาก็เลยย้ายกลับมาแล้วพ่อผมไม่ได้ทำงานก็เลยไม่มีเงินอยู่ประเทศไทยแล้วก็เลยกลับมาอังกฤษแล้วแค่อยู่ที่นี่ครับแล้วนี้ก็คืออยู่อังกฤษใช่ไปแล้วก็เรียนอยู่ใน high school right or college ผมเรียนแต่ผม drop out ครับอ๋อโอเค I see yeah อ๋อตอนนี้จอชอยู่เมืองอะไรครับอยทูี่่อังกฤษเมืองมันชื่อว่า Grimsby ครับGrimsby ใกล้ๆกับเมมืัอนงอะไรอัพนอร์ทับเนาะใกล้ๆกับเมืองลิงคอล์นหรือก็แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์อยู่ตรงนี้ Grimsby อยู่ตรงนี้โออะเคอาเซก็พูดไทยก็ยังชัดอยู่นะชัดอยู่ขอบชัดคเลุยแหลณะแต่ยูไม่ค่อยได้พูดใช่ไหมครับเพราะว่ากลับใไชปอยู่่ประเทศแล้วก็จะไม่ค่อยได้คุยกับคนไทยเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับแล้วยังมีแต่คุยกเัพบื่อนเพื่อนเพื่อนคนไทยติดต่อคุยกันอยู่ไหมครับใช่ครับติดต่อคุยครับ upload to my friends So you're gonna come back to Bangkok soon right yeah I'm gonna come back in 6 months In 6 months, like how long you gonna stay here, or just a like vacation? Like, as long as I can I'm gonna stay for 3 months because yeah, วีซ่ามันแค่3 เดือนอะแล้วผมอาจจะแบบไปลาวแล้วก็กลับมาไปอยู่อีก3 เดือนอาจจะ6 เดือนมั้ง Maybe you can find a job here, right? Like, yeah ตอนแรกแบบตกใจแบบอยู่ทักมาแล้วก็แบบว่าเอ้าพูดส่งเสียงพูดภาษาไทยมาตกใจแบบเฮ้ยผู้ชัดจัดขอบคุณครับก็ถือว่าจอร์จโตในไทยเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับแบบผมเป็นคนอังกฤษ100%แต่รู้สึกว่าแบบเป็นคนไทยครึ่งอ่ะเพราะว่าแบบผมก็มีพี่เลี้ยงคนไทยอ่ะพี่เลี้ยงตั้งแต่ผมอายุ2 ขวบถึงผมอายุ16อ่ะพี่เลี้ยงอันเดียวกันทั้งชีวิตเลยแบบคุยภาษาไทยกับผมตลอดเลยครับแล้วอยู่ไทยมา2 ปี2 ขวบถึง16ก็ประมาณ14 ปีใช่14 ปีครับอยู่ชอบเรื่องวัฒนธรรมอะไรของไทยบ้างครับถ้าเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมที่อังกฤษสามารถเปรียบเทียบได้ผมชอบความคิดของคนไทยมากกว่าคนอังกฤษครับพี่หรอครับยังไงครับอธิบายนิดนึงคนไทยมันจะแบบคิดอีกแบบหนึ่งอ่ะ get feel ว่าอ่าฮะคิดแบบคิดแบบเรื่องชีวิตอะไรอย่างนั้นอ่ะแบบคนอังกฤษอาจจะแบบไม่แบบ100%ในแบบ get feel ว่าแต่คนไทยแบบมันเป็นอีกแบบอ่ะแบบอาจจะอธิบายไม่ค่อยได้แต่โอเคโอเคใช่
คนไทยจะชิลกว่าไหมแบบว่ามีความชิลกว่าแน่นอนมีความเขาเรียกอะไรนะเฟรนลี่หรือว่ามีความแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบอะไรอย่างนี้ไใหชม่ใช่จริงมากพี่แบบผมคิดแบบนั้นอ่ะตอนผมบอกแต่ผมไม่รู้คำจะพูดยังไงแต่พี่เพิ่งบอกถูกมากครับเพรใาชะว่่ามันจะมีความแตกต่างนี่พี่ก็มีเพื่อนเป็นคนอังกฤษเยอะเหมือนกันมีแบบว่าที่พูดไทยได้ก็มีชื่อพี่จอนผู้บ่าวลอนดอนไม่รู้เคยรู้จักไหมเคยเห็นไหมเขาอยู่ที่เคสลอนดอนไม่รู้จักคนนั้นพี่คนนั้นก็เป็นคนอังกฤษที่เป็นเพื่อนกันที่เขาพูดไทยได้แบอบ๋อแทบจะ100%เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้โตในไทยนะเขาก็ฝึกภาษาไทยเองอะไรเงี้ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนอังกฤษเหมือนกันชื่อลีโออยู่เคนเหมือนกันลีโอนี่ก็ฝึกด้วยตัวเองเหมือนกันสองประมาณ2 ปีพูดชัดอ๋มอากเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาจะมาออยู๋่อไทยนะตูนเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่ที่ไทยมากกว่าเพราะว่าเขาอยากพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยเราก็จะมีจริงนะเพื่อนคนอังกฤษเยอะถ้าผมคิดนะแบบถ้าผมแบบย้ายมาอยู่ไทยตอนผมอายุ16อะผมเรียนไม่ค่อยได้แบบเรียนแน่นอนไม่ไเดข้า้ใจเว้ยนะครเัพบราะว่ารู้จักแตงโมใช่ป่ะใช่แบบแตงโมแบบมาตอนอายุ16อะแล้วก็เรียนภาษาไทยชัดขนาดนั้นอะผมทำไม่ได้หรอกไม่มีวันพี่ไม่มีวันอันนั้นมันอยากเรียนจริงๆเพราะว่าเหมือนแบบพอจะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องอะแดปต์อยู่แล้วอะไรก็เลยแบบต้องฝึกเองดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรียนเร็วพอสมควรโคตรเท่มันรู้ภาษาไทยเยอะเกินไปแล้วใช่แบบรู้คำเยอะกว่าผมเว้ยแบบผมรู้คำแบบคำพูดกับคนใช่ป่ะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าแบบบอบอชออะไรงั้นน่ะแบบมันจะมีแสลงมีอะไรสมัยนี้แบบว่าเวลาคนเขาพูดกันอะไรมันก็จะมีหลายแบบที่แตงโมมก็รู้เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแฮงเอาท์แบบกับคนไทยอย่างเดียวมีเพื่อนฝรั่งไหมมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนไทยภาษาไทยทุกวันมีเพื่อนลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งออสเตรเลียแต่ส่วนใหญ่อ่ะผมมีเพื่อนแบบคนไทยแบบไทยแบบไม่พูดภาษาอังกฤษอ่ะผมมีเพื่คอรันบที่ทำเพลงแล้วก็เล่นสเกตด้วย Oh you สเกตบอร์ด yeah I think I saw your song your music Yeah that's really I cool make some music Thanks bro I did too I make music Yeah too I saw cool I saw bro I like it. โหใส่เสื้อทีมซะไปไทยด้วย Let's go ทีมบอลอันนี้ทีมอะไรอ่ะฮาร์โรว์ครับเป็นโรงเรียนเขาอยากถามในฐานะที่จอร์จเติบโตที่ไทยใช่ไหมครับแล้วก็โอเคเติบโตมาก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยได้ฝึกพูดภาษาไทยจนพูดได้เพราะว่าอยู่ในไทยตั้งแต่เด็กแล้วก็กลับไปเรียนที่อังกฤษใชแล่้วคราวนี้อยากให้จอร์จแบบว่าสำหรับคนไทยที่ดูคลิปนี้อยู่เขาอยากจะได้คำแนะนำในการฝึกในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองหรือว่าวิธีไหนที่ทำให้ฝึกแล้วพูดได้เป็นเร็วที่สุดอะไรเงี้ยอยากให้จอร์จช่วยแบบแนะนำนิดนึงถ้าเป็นจอร์จจะฝึกยังไง compare ถ้ากับเป็นผมภาษาไทยนะครับดูหนังภาษาอังกฤษครับเพราะว่าหนังอ่ะถ้าคุณชอบหนังอ่ะจะแบบมันจะเรียนเร็วกว่าแล้วแบบถ้าชอบหนังมันจะแบบเข้าไปในหัวเร็วอ่ะก็ฟีลว่า Yeah. ดูหนังแล้วก็คุยกับคนอังกฤษด้วยเราไม่ต้องกลัวว่าแบบพูดไม่ได้เพราะว่าคนอังกฤษแบบมันจะไม่บูลลี่หรอกก็ฟีลว่าเข้าใจใช่อันนี้เป็นเรื่องข้อที่แบบเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนไทยมากสําหรับเราด้วยเราเคยผ่านมาก่อนแต่ว่าเราจะกลัวถ้าเข้าไปคุยแล้วมันจะแบบคือเรายังไม่เก่งเนี้ยบางทีเราจะพูดติดขัดหรือว่าพูดผิดพี่รู้ว่าผมแบบคุยกับคนอังกฤษไม่ค่อยได้ด้วยเอาทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแบบกลัวเขาอ่ะจริงแต่อยู่กลับไปอยู่นั่นอยู่ก็ต้องพูดกับคนอังกฤษใช่ไหมแบบไปเชียร์ทีมฟุตบอลอะไรก็มีแต่คนอังกฤษใช่ผมพูดได้นะแต่แบบอาจจะแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้แบบวิธีคุยของเขาครัอบ่ะใจเพราะเราตัวที่ไทยมาไงใช่แล้วเพิ่งกลับมาอยู่ได้2 ปีเออใช่แต่คนอังกฤษเวลาพูดกันก็จะแบบพูดแบบว่า Hello mate อะไรเงี้ยใช้คำว่า mate ใช่ไหม Yeah. What's up mate ละ Yeah. something that I heard like What's up, G? What's up G
Wang Guanji. No, and then One. yeah, some Yeah. yes, my friend taught me that word. Like he เป็Yeah. นรุ่นน้องแหละเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเขาย้ายอยู่อังกฤษประมาณ4 ปี 5 ปีละเขาอยู่ที่บริสตอลอ๋อบริสตอลรู้จักใช่แล้วมันก็แบบว่ามันก็สอนบอกว่าเนี่ยเวลาคนที่นี่นะพี่จะเป็นวัยรุ่นเนี่ยแม่งจะทักทายแบบวังควนจี like Yeah. or like what you saying what you Yeah. saying What you that means saying? Yeah. but it actually like how you doing right Yeah. yeah Yeah. like what you saying I was like huh Yeah. I didn't say Yeah. anything What? Because it is what you're saying, so it's like, what do you mean? But yeah, me it kind of, it, ความหมายใช่ใช่ใช yeah ่คือถ้าคนไม่ได้อยู่แถวนั้นก็จะไม่รู้ว่าคำมันแบบมันเป็นประโยคที่มันแปลได้ไงแต่อันนี้มันแบบอะไรวะ What you say ไม่ได้ say ไม่ได้พูดอะไรแต่จริงแล้วแบบให้มึงเป็นยังไงวะใช่ไหมมันก็จะขายอ่ะให้เป็นยังไงวใชะ่What you saying คือแบบตอนนั้นอ่ะจะไปทำอะไร right You got a lot of American guys doing videos but I didn't see any English with you คนอังกฤษอ่ะแบบทำวิดีโอกับพี่เห็นแต่คนอเมริกาอ๋อมีมีเหรอมีเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งมาดูมีคนชื่อที่บอกอะชื่อลีโอก็พูดไทยได้ฝึกเพลงแล้วก็มีพี่จอนก็คือพี่จอนก็คนนี้ก็คนอังกฤษผมต้องขอบใจพี่เลี้ยงผมว่าแล้วกลับมาจะไปแต่เจแบอบพี่เลี้ยงพไหี่มเลี้ยงเจอแน่นอนครับแต่พี่เลี้ยงไม่ค่อยพี่เลี้ยงเป็นแบบแม่ที่สองอ่ะก็ฟีลว่าแบบโคตรรักเขาอ่ะอย่างนี้ตอนเด็กเขาพูดไทยด้วยแล้วอยู่ก็พูดภาษาอังกฤษกับแม่อย่างเงี้ยครับกับพ่อกับแม่ใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อคุณแม่พูดไทยได้ไหมครับคุณพ่อได้พูดได้แบบนิดนึงอ่ะแต่แม่พูดไม่ได้แม่พูดได้นิดนึงแต่ไม่เท่าพ่อครับผมแต่เราก็พูดก็คือพี่เลี้ยงสอนก็เลยพูดได้โตมาเรื่อยใช่ๆคือใช่เพราะว่าแบบเพราะว่าอยู่แบบไป international school ไงใช่ใช่ถ้าอยู่ไปแบบโรงเรียนแบบว่า normal แบบ Thai school ปกติเงี้ยก็จะอยู่ก็น่าจะเรียนภาษาไทยเองได้หมดเลยหมายถึงว่ามันก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่ไหมใช่แต่ที่โรงเรียนเรียนภาษาไทยด้วยคือผมชอบคนไทยมากใช่ป่ะแบบก็เลยจะพูดกับทุกคนที่ผมเห็นนะเวลาไปแท็กซี่อะไรนั้นผมจะพูดภาษาไทยแบบกับเขาอ่ะเพราะว่าแล้วผมเรียนได้เพราะว่าผมแบบชอบไงถ้าไม่ชอบจะแบบเรียนไม่ค่อยได้แบบต้องชอบประเทศอ่ะต้องชอบประเทศอยากอยู่ใจรักไงอยากพูดได้อยากแบบว่าสื่อสารใช่ไหมใช่แล้วเวลาพี่พูดภาษาอังกฤษพี่แบบชอบพูดว่าเพราะว่าแบบผมอะตอนพูดภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยมันอะไรอะแต่ถ้าพูดภาษาไทยแบบผมจะชอบพูดอะเพราะว่าไม่ใช่แบบภาษาผมอะก็พี่ก็ชอบพูดแต่ว่าพี่ก็ชอบพูดนะมันอยู่ที่เพื่อนแบบบางทีเราก็เราอยู่กับเพื่อนคนไทยก็จะมีเพื่อนคนไทยที่ก็พูดไทยกันปกติแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนคนไทยที่พูดอังกฤษพูดอังกฤษได้บางทีเราไปแฮงเอาท์เราก็จะพูดอังกฤษกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็ต้องการจะฝึกด้วยนึกออกไหมใชต้อ่มันต้องพูดทุกวันเนี่ยบางทีพูดผิดใชบ้่างพูดถูกบ้างแต่คือเราก็อยากจะพูดมันจะได้แบบใช่ conversation มันจะได้แบบ continue บางทีแบบคิดประโยคไม่ออกมันน่าจะแบบมันจะได้พูดแบบถึงแม้จะ grammar ผิดบ้างแต่ว่ามันจะได้แบบพูดออกมาเป็นชุดไม่ได้แบบว่าใช่โอ้เว้ยแบบสตาร์ทอะไรเงี้ยใช่ yeah ต้องพยายามจะพูดเราก็ชอบพูดเหมือนกันแต่อยู่ที่โอกเพาราสะว่มาากใช่ภาษาอังกฤษโคตรน่าเบื่อสำหรับผมอะน่าเบื่อมากอะไม่ต้องไปเรียนหรอก พี่ชอบเพราะพี่ชอบผู้หญิงพี่ชอบผู้หญิงฝรั่งไงพี่ก็จะอพ๋อยายามแบบว่าฝึกอะไรเงี้ยไว้ไปคุยไว้ไปแบบไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวเวลาเผื่อไปเดทเผื่ออะไรมันก็ต้องภาษาอังกฤษก็ต้องได้ระดับหนึ่งไม่งั้นแบบไปถึงไปเจอแล้วมันคุยไม่รู้เรื่องมันก็จะมันก็ไม่รแนอ่ดนอน right ผมได้คุยภาษาไทยที่อังกฤษเว้ยใช่มันมีร้านอาหารไทยแล้วผมจะอาจจะไปทำงานที่นั่นแย่ แบบเขาตกใจมากอะแบบคนอังกฤษแบบไม่คิดจะพูดไทยได้เว้ยแต่ผมพูดได้แบบเขาแบบยินดีที่ได้รู้จักอะso then มีร้านแบบไทยรีสอร์ทในอังกฤษเยอะไหมเอ้ยไม่ใช่ในเมืองยูสิพูดผิดในเมืองยู
มีสองอันในทาวน์หนึ่งแบบแค่ทาวน์เล็กๆมีสองอันอ่ะือในโอ้โหในมือของยูตอนนี้ก็มี2 ล้านอย่างนี้ใช่ไหม Thank you for talk to me นะ Thank you for talk with me Thank you for join me I'll see you soon You're my friend bro You're my พี่ Okay you my friend you my น้อง now Thank you Thank ขอบคุณมากครับคุณมากโอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปติดตามน้องจอชก็ไปติดตามได้ใน IG นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น IG ไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากจอชที่วันนี้มาคุยกันนะแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับหวังว่าเดี๋ยวเจอขอบกันคุในณปครระัมบาณ6 เดือนนะเดี๋ยควรัพบาเที่ยวนะผมเอาท็อกซี่ยูซูนะขอบคุณโอมาเกคสำหรับวันนี้สนุกมากขอบคุณมากขอคบรคัุบณครับ